ดีจ้าพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสวนปอสานจ้ะปอสาน 100% อีเลยใครอยากกินผักกะผักปอสานกะติดตามคลิปนี้จ้ะพี่น้องพี่กัดสวนนี่ก็สิอยู่บ้านสุขพัฒนาตำบลเกาขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะรอบๆ บ้านเพิ่นมีแต่ของกินเด้อพี่น้องเป็นร้อยๆอย่างจ้ะน่าสนใจน่าเบิ่งแฮงเดี๋ยวสิพาไปหาเจ้าของสวนเพิ่นจ้ะเป็นสวนของพี่สมพรบ่งทองจ้ะไปหาเจ้าของสวนเพิ่นเลยว่าเพิ่นปลูกหยังแน่เนาะเพิ่นขยันคักขยันแน่เด้อสวนนาบาดเอ้ยจ้อยสวัสดีจ้าจ้ะแผนกหาเฮ็ดน้องกันย่ามหาเฮ็ดไปน้องกันตลอดเนาะเอ้ยจ้อยเนาะแม่นนี่ย่ามนี่ก็บ่ได้ไปน้องกันจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะกำลังเริ่มเฮ็ดสวนเอ้าอันนี้อีหยังเอ่ยจ้อยนี่บัตเตอร์นัทหมากบัตเตอร์นัทปลูกใส่กระถางกับเป็นหน่วยตัวนี้อ๋อมันน่ะเป็นเสยโอ้เอ้ยปลูกหยังแน่จ้ะในพื้นที่น้อยๆนี่บรอกโคลีผักกาดขาวกับพริกโอ้ปีเข้าไปได้บ่จ้ะนี่ถามได้บ่ถามคนมาโหลดเอาได้ทุกทางอนุญาตอันนี้สิเป็นบรอกโคลีบรอกโคลีเนาะบรอกโคลีเพิ่นปลูกได้เดือนกว่าเดือนกว่าโดนเพิ่นได้มันจังสิเป็นประมาณ2เดือนเขาเอิ้นดอกเนาะมันเป็นดอกมันมีตัวดอกเริ่มดอกก็มีบ่น้ําแห้งด้วยจ้ะพื้นที่ถึงงานบ่เอื้อยนี่ในสวนนี่บ่ถึงงานบ่ถึงดอกเนาะไปสิปลูกซ้ําแซมกันขึ้นเนาะได้ขายน้ำบ่อนี่เหลือกินก็คือขายเหลือกินก็คือขายใช่อันกินบ่เบิดแท้ๆแล้วเนาะหลายปานนี้เนาะเอื้อยใส่ฝุ่นอีหยังนี่จ้ะใส่ปุ๋ยหยังแล้วก็ไอ้น้ำมักสับปะรดน่ะน้ำมักบางนาดเพราะว่าเอื้อยแล้วปู่บางนาดน้ำเนาะมีสวนบางนาดเป็นของเจ้าของสวนสับปะรดจ้ะพี่น้องอันนั้นสิเป็นผักกาดขาวเนาะขาวโอ้จ้ะแปลงก็ใหญ่ก็ลายอยู่จ้ะพี่น้องปลูกไว้กินเลือกกินก็ขายเฮ็ดแบบปอสาน 100% แม่นบ่เอื้อยสวนนี่ข้างนี้สิเป็นต้นหอมจ้ะตัวนี้สิเป็นกะหล่ำห่อแม่นบ่เอื้อยเริ่มสิห่อเขาแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวสิบ่งหลายเกินแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเอื้อยนี่สิกาแฟดำเฮานี่แหละแล้วก็ผสมกับน้ำเปรี้ยวสีพ่นกาแฟดำบ่กาแฟดำของเม็ดกาแฟเฮานี่แหละไม่ต้องผสมหยังเพราะเฮาต้องผสมกับน้ำเปรี้ยวบ่มันสีพ่นมันสิกันแน่นได้เออนี่เด้อจ้ะพี่น้องสีประมาณ3ถึง5ครั้ง3ถึง5ครั้งต่อเดือนก็ได้ต่อเดือนทุกอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่สะดวกใครอยากให้เอาอยู่ก็คือทุกอาทิตย์เนาะเอื้อยเนาะทุกอาทิตย์ก็ได้สีซีดย่ําใดย่ําแรงบ่ย่ําบ่แรงเด็ดอ่อนเท่านี้ล่ะช่วงทําผมลงเท่านี้ล่ะจ้ะบ่ได้ใส่สารเคมีเลยจ้ะพี่น้องน้ํามาอุดหนุนแห้งสวนนี่จ้ะเอื้อยสิเลี้ยงงัวเองเนาะเลี้ยงงัวเองจ้ะเตียงงัวงัวจักโตเอื้อยมี2โตจ้ะพอได้ขี่มันใส่แผ่นผักนี่ล่ะเออได้ขี่มันใส่ผักมุนไผ่ก็มีเนาะอันผักสวนครัวก็มีจ้ะพี่น้องลูกชายเป็นหอมหืนรู้นะก็เลยซื้อมาปลูกโอ้ข้างนี้ก็สิมีผักแป่นกระทางใหญ่นึงจ้ะในห่มก็ปลูกได้ตัวนี้เอื้อยปลูกได้จ้ะในห่มบักม่วงจ้ะพี่น้องไต่ห่มมั้ยได้ผลคือกันในห่มโอ้โอ้ยขี้งัวแบบเพาะเพาะใส่โพใส่เลยตัวนี้เอื้อยเนาะขี้งัวหลายโอ้ยเพิ่นมีฝุ่นหลายก็บ่จืดไปแบบบ่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยเนาะแม่นบ่ใส่เธอเดียวบ่ขี้งัวนี่เฮาใส่2รอบบ่คิดประมาณอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์กว่าจังซี่เฮาก็ใส่ขี้งัวลงเอาพวนดินเฮาก็กบเดียวขี้งัวซื้อต้นพันธุ์มาแต่ไสเอื้อยนี่หรือกล้าเองบ่ซื้อต้นพันธุ์เข้ามาโอ้
ต้นละบาทไปเอาน้ำในเพชรแม่นบ่จ้ะแยกเพชรอยู่ทางโพสีน่ะจ้ะโอ้อยู่บ้านท้องล้างจ้ะพี่น้องต้นละบาทเนาะเอามาปลูกหลังจากที่ปลูกได้อาทิตย์นึงมันติดแล้วเนาะเอาสีงัวสีงัวกบเลยจ้ะสีงามโดนเอ้ยใส่น้ำยังโหดจ้ะนี่ใส่บาดาลจ้ะน้ำบาดาลเนาะมีบ่โอ้เจ้าบาดาลสิมีผลละไม้กินพร้อมเนาะเอ้ยบักม่วงบักซิดาจ้ะเดี๋ยวมาเก็บกินน้ำเอ้ยอยู่จ้ะบักซิดาก็ได้คงจะคล้องกำลังปลูกอันนี้มันก็เมิดหลุ่นแล้วเนี่ยมันดอกกว่า 100% มันกำลังสีดองใหม่นี่จ้ะพี่น้องมีหน่วยให้ซิมพร้อมนี่จ้ะข้างนี้สิเป็นบักพีกเนาะบักพีกบ้านบ่เอ้ยนี่บ้านเท่านี้แหละพีกสีเขียวมะย่าบักพีกนี่มันมาคมบ่เอ้ยคมก็ได้ถามผู้เคยปลูกคมก็ได้คมกับแดดอันใดสิดีกว่ากันจ้ะก็แล้วแต่นะเพราะว่าอยู่นี่ก็คือแดดก็ได้บ่คมก็ได้เพราะว่าโฮมเฮาอาศัยคือเฮาบ่ต้องฮดน้ำดูนะอือคิดว่าตั้งแต่ปลูกพักนี่สิปลูกได้ได้เฉพาะหม่องมีแดดน่ะน่าจะพี่น้องมาโฮแดดลำไรมันได้อยู่โอ้แดดลำไรยามบ่ายก็สิแดดซองขาวปองนี่เนาะเอ้ยเนาะก็สิพอได้แสงเพื่อก็ต้องการสร้างขอแสงอยู่แล้วล่ะเนาะข้างนั้นก็สิเต็นขนาดกำลังแปะใหม่จ้ะปล่อยให้พื้นที่ว่างปลูกบ่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยมีความสุขมากปลูกครับโอ้ยแมนแมนจ้ะ3-4ทุ่มก็ยังหัวสวนอยู่3-4ทุ่มบ่เอ้ยหัวสวนมันบ่มีเวลาจังเว้นจังสิเฮาจากเฮ็ดเนี่ยทั้งในทั้งหน้าแหละเอามาหดมาเบิ่งเนาะก่อนหญิงเป็นผู้หญิงที่แกงแห้งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ซ้ําว่าอยู่ผู้เดียวเนาะพี่อ้ายไปเฮ็ดงานเนาะเอ้ยเนาะยายเฮ็ดงานที่กรุงเทพจ้ะแฟนเพิ่นอยู่เฮ็ดเวียกผู้เดียวยายเพิ่นก็บ่สบายนี่กับยาปลูกไว้ให้มั่วบ่ได้ขี่บ่ใส่พาสจ้ะแกมาก่อนเพิ่นปลูกโอ้ก่อนดินมันแล้วขวนดินถึงเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนบักมาดน้ําเนาะเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดผู้เดียวจ้ะบ่มีคําว่ายากแม่นบ่สําหรับเอ๋ยจอยบ่ยากบ่ยากถ้าใจมากอันนี้ก็จิ้งจู้ชายมันเป็นเฮามาใส่ต้มจืดหรือเฮามาผัดก็ได้เพราะว่ามันแก่ลูกหอมเหือดได้คือกันแม่นบอกจ้ะจิ้งจู้ชายนี่ไม่ต่อยก็ได้น้ําเอื่อยเพิ่นไปจ้ะกําลังงามคือกันในสวนนะกําลังงามเอาไปบ่หลายน้องเอื่อยเนาะมันแพ้ไว้เฮาไปเสียบเอาจ้ะติดง่ายอันนี้สิเป็นบักเขือใหญ่มันหมากหลายหน่วยบ่เอื่อยต้นนี้ก็เลยตัดออกโอ้นี่จ้ะพี่น้องมันใหญ่เดี๋ยวสิวัดขนาดให้เบิ่งเป็นบักหย่อนแสงโอ้ยฝุ่นหน่วยนึงข้างน่ะบักเขือผ่าวบ่เข้าเอิดเลยเขือผ่าวขาวเขือผ่าวจ้ะพี่น้องหน่วยไงแห่งวัดกำปั่นเจ้าใส่ให้เบิ่งแน่เกือบจ้องกำปั่นหาโตเต็มที่มันสิใหญ่แฮงอือในกระถางก็สิเป็นหมากสตรอเบอรี่เดี๋ยวถ้ามันห่อขาวงามสิพามาเบิ่งจ้ะอันนี้ผักกาดดองเนาะกะลำดอกกำลังออกโอ้กะลำดอกจ้ะติดดอกได้เบิ่งแล้วก็มีความสุขได้เบิ่งสวนสวยๆนี่ต้องเบิ่งก่อนต้องส่งก่อนจังไปนอนอือ3 4ทุ่มก็ไปหมอแวดแม่นบ่เอ้ยไปหมอแวดโอ้ยมาเก็บบ่งเก็บนอนโอ้ยมวนน้ําเพิ่นจ้ะมาเห็นสวนเพิ่นสวนเจ้าของก็ปลูกเล็กๆหน่อยๆไปมาแย่งสวนหมู่นําบ่หาแต่สีดยาก็ได้กินเนาะเอ้ยเนาะว่าแต่สีดทุกอาทิตย์ก็ได้ค่ะอันนี้ก็3ถึง5วันสีดครั้งสีดกาแฟน่ะถ้ามีเวลาแต่ถ้าบ่มีเวลาก็อาทิตย์ละเทื่อก็ได้หรือ2อาทิตย์เทื่อจ้ะแต่นี่บ่ค่อยมีเวลาก็เลยบ่งหลายบ่ค่อยได้มีเวลาได้สีดแต่ใต้ไฟเก็บบ่งออกนําเบื่อกลางคืนเก็บกลางคืนโตเท่านี้ก่อยโตเท่านี้ก่อยหูตาบักใหญ่แล้วเนาะนี่ก็คือยางเบิงบ่งนําจ้ะพี่น้องคือมันจะมาถึง2ทุ่มมันจะจ้ะพื้นที่บ่หลายจ้ะค้างหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้าน
มีหลายพักหลายอย่างหลายแนวปอดสารปอดสาร 100% พร้อมจ้ะพี่น้องถ้าอยากกินผักปอดสารก็มาด้วยจ้ะพี่กัดหนาวปะตอก้าวขามจ้ะตะกะแตนมานะตะกะแตนหลายหลายเอ๋ยจอยนี่สวนข่อยไหมมันมากินใบผักไว้ศัตรูโตหลายก็คือตะกะแตนนี่แหละจ้ะพี่น้องไปเบิ่งสวนบางนาดเอ๋ยตัวกำลังออกดอกปลูกปลูกใส่ถุงบ่เอ๋ยจ้ะปลูกใส่ถุงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพอแม่นผู้เพิ่นบ่หาแต่มีพื้นที่ปลูกจ้ะว่าแต่ขยันเนาะปลูกใส่ถุงน้อยๆได้จ้ะนี่พี่น้องดินที่เฮาเตรียมปลูกก็คือมีดินแล้วก็ขี้งั่วแล้วก็แกบดินขี้งั่วแกบผสมกันอย่างละส่วนอย่างละส่วน3ส่วนนี่ท่อๆกันแม่นบ่เอ๋ยผสมกันทั้งนอกเนาะแล้วเฮาก็เอามากอกถุงแล้วก็ปลูกตักน้ำเป็นมันบ่ค่อยมากน้ำกับแห้งกับบ่เป็นหยังกับบ่ตายเอ้าแม่นบ่เอื่อยปลูกสัก100ต้นนี่เอื่อยนี่รอบๆเพื่อนนี่พื้นที่นี่บ่ถึงหน่อประมาณ90 80กว่าต้น80กว่าต้นบ่ถึงหน่อได้ขายนําบ่จ้ะขายค่ะเลือกกินก็คือขายเลือกกินขายเลือกกินอยู่แล้วจ้ะพี่น้องก็บ่ได้สู้ของกันหมดอันนั้นมันออกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วจ้ะก็ได้อุดหนุนน้ําเอื่อยเพิ่นเหลืออยู่จ้ะบักนาดบักซับปลดกับตะเวียตาสีทองอันใดก็เอื่อยขั้นปัตตะเวียตาสีทองค่ะบ่หวานแซ่บดีอยู่จ้ะแต่ว่าบ่ฮู้ซื้อมันฮู้แต่ว่าบักนาดตัวนี้ปลูกดอกแล้วตัวลงใหม่ก็มีบ่ไปเบิ่งนี่เป็นบ้านเพิ่นเด้อพี่น้องกอกงัวก็สิอยู่ทางหลังจ้ะต้นกล้วยก็ทอดได้ไดนี่โอ้ตัวนี้สิปลูกใหม่หา6เดือนแล้วตรงนี้ก็บ่ทันออกดอกตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่จ้ะตัวนี้ปลูกลงดินเนาะเอ๋ยเนาะปลูกลงดินได้ประมาณสิ2อาทิตย์นี่ล่ะปลูกทีๆเลยตัวนี้ก็ปลูกบ่หาเพราะว่าพื้นที่เฮาบ่หลายเฮาก็ปลูกซ้ํานี้มันก็ให้ผลผลิตได้โอ้ปลูกหามาค่ะได้คือกันจะว่าเฮาพื้นที่เฮามีซ้ํานี้เฮาก็ปลูกเอาระยะซ้ํานี้เพิ่นพอดีนะคือมันจะคุ้มหญ้าจ้ะบ่ให้วัชพืชเกิดอื้อถ้าปลูกห่างแล้วหญ้ามันเกิดหลายมีสูตรอยู่เนาะทั้งนั้นหน่วยใหญ่แล้วเนาะเอ๋ยเนาะอันนั้นหน่วยใหญ่แล้วเฮียค่ะเบิ่งหน่วยใหญ่ก็เก็บไปแล้วก็มีสูตรบ่เห็นบ่จ้ะพี่น้องก็สิพอได้ใส่น้ำบักนาดแน่เนาะเอ๋ยเนาะเน่นก็ปลูกไว้กินนี่ล่ะปลูกไว้กินเหลือก็ไปรอขายจ้ะบักนาดก็มีพูดถึงว่างัวนี่ก็พ่อเลี้ยงได้เนาะเอ๋ยเนาะพ่อได้ขี่พ่อได้ขี่มันใส่บักท่านใหญ่กำลังติดหน่วยโอ้หนึ่งติดหน่วยมันอีหันตกลุ่มโอ้ยหน่วยใหญ่อีหลีบักท่านท่านได้เนาะท่านแอปเปิลบ่จักท่านยังบ่รู้กันหูแต่ว่าบักท่านใหญ่ซื้อมาปลูกได้เบิ่งแล้วก็เพิ่นๆจ้ะพี่น้องผ้าเบิ่งผ้าเบิ่งเพื่อผ่อนคลายเนาะจ้ะเนาะปลูกไว้ก็พอได้กินอันนี้เตรียมสิไปลงสายเอื่อยนี่เอาซ้ําไว้ยังบ่ทันมีพื้นที่อยู่บ่โอ้นี่บักฮุ้งก็ต้นเต้นๆอยู่จ้ะพี่น้องกินจักเทื่อบ่ล่ะเจ้าของน่ะแม่โอ้ยกินบ่เก็บไปอันนี้เออเพิ่งได้พี่น้องบักฮุ้งอันนี้แพงเด้ออันนี้ฮ้อนแล่นกินปลูกไว้กินกล้วยตัวนึงกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองอันนี้พันธุ์ใดเอ่ยกล้วยตัวนี้คือใหญ่แห้งแท้พันราชินีกล้วยราชินีแม่นบ่มันหลายเครือบ่หลายหวีบ่จ้ะเครือนึงนี่สิเคยปลูกก็15สิปลูกหวีก็มีโอ้แล้วแต่ผู้ปลูกคือกันแล้วแต่คนปลูกมันก็แม่นบ่แล้วแต่มือบ่คือแล้วแต่เฮาดูแลรักษาบ่เพราะว่าแล้วมันคนว่ามันเป็นทั้งคนปลูกดกบ่ดกนะโอ้บางคนคือปลูกบ่ดก5 6หวีจังซี่7 8หวีก็แล้วจ้าอยู่นี่น่ะสูง16หวีนี่16หวีเอื้อได้ขายน้ำบ่กล้วยนี่ขายอือเหลือกินก็สิเฮาขายเหลือกินก็ขายเพราะว่ามันกินบ่เหมือนกินบ่เบิดอยู่แล้ว3คนเนาะในเฮือนเนาะ3คนกับลูกหน่อยไปเฮ็ดงานคุณนึงไปเฮ็ดงานพี่อ้ายไปเฮ็ดงานจ้ะโห
ผู้หญิงแก่งอยู่คนเดียวเฮ็ดเวียกคนเดียวบ่แม่นว่าอยู่คนเดียวเนาะอยู่หลายคนอยู่หลายคนอยู่3คนแต่ว่าเฮ็ดเวียกได้ผู้เดียวเนาะผู้นึงก็เด็กน้อยผู้นึงก็แม่เราก็บ่ค่อยสบายอันนี้บักแนวพื้นบ้านบักแนวหน่อยเนาะพันพื้นบ้านโอ้กะมาตอนอันน้ําเอื่อยอยู่จ้ะกําลังปลูกลงท่อปลูกเพื่อพี่น้องมากอ่ะเพื่อพี่น้องมากอยากมาปลูกเอื่อยอยู่หั่นตลอดบ่ก็บ่ค่อยอยู่ทั้งบางมื้อก็คือกลางเย็นก็ออกไปหน้าไปเฮ็ดเวียกอยู่หน้าโอ้ก็อยู่ในมื้อแรกกับยามมื้อเช้าจ้ะเพื่ออยากเพื่ออยากมีผู้มาซื้อผักปอสารไปกินนั่นนะจ้ะก็โทรมาก็ได้อือ089 764 5091จ้ะตามเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อเอื้อยเพิ่นบ่ค่อยได้มีเวลาได้อยู่อือตลอดมื้อเลี้ยงงัวน้ําแน่เนาะเอื้อยเนาะกลางเย็นก็สิไปเลี้ยงงัวลางมื้อก็พายายไปหาหมอจ้ะเป็นคนที่ขยันบ่มีคําว่ายากสําหรับเอื้อยจ้อยจ้ะพี่น้องนี่ก็บวบงูบวบงูบักงูเหี่ยวบักงูเหี่ยวเนาะนะเอาแบบอย่างอยู่จ้ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเอื้อยเนาะมีความสุขมีความสุขได้แต่มาส้มของเพิ่นนี่แหละแล้วเฮาก็ขายจ้ะเป็นความสุขทางใจอีกอย่างเนาะเอื้อยเนาะนี่แหละความสุขจ้ะพี่น้องได้มาเฮ็ดของเพิ่นก็งามๆของเจ้าของกําลังว่าเดี๋ยวสิอัปเดตสวนเจ้าของให้พี่น้องเฮาเบิ่งเรื่อยๆจ้ะได้เลี้ยงกบเลี้ยงปลานําบ่เอื้อยได้เลี้ยงบ่มีพื้นที่บ่มีพื้นที่แล้วพื้นที่ซํานี่ล่ะก็ทางหยังข้าวบ้านเดี๋ยวพื้นที่ซํานี่ก็ทางหยังข้าวบ้านจ้ะทางล้างบ้านก็สิเป็นของงัวเนาะเอื้อยเนาะปลูกไปเต็มพื้นที่เลยก็สําหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องเฮามาชมสวนซื่อๆจ้ะสวนงามๆเนาะชมสวนของคนขยันจ้ะคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า